บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพบกับผมมาดูนาซีมคุณทาดดีในข่าวต้นชั่วโมงครับฝรั่งเศสสรุปว่านายยาซิรอาราฟัตอดีตผู้นำปาเลสไตน์ไม่ได้ถูกวางยาพิษซึ่งขัดแย้งกับรายงานของสวิตเซอร์แลนด์ก่อนหน้านี้ครับสำนักงานอัยการฝรั่งเศสแถลงการสรุปว่าการเสียชีวิตของนายอาราฟัตเมื่อปี2547ไม่ได้เกิดจากโพโลเนียม210เพราะปริมาณโพโลเนียม210และสารกัมมันตรังสีอื่นๆที่เก็บจากตัวอย่างทางชีวภาพจากศพของนายอาราฟัตสอดคล้องกับสิ่งที่พบอยู่ตามธรรมชาติข้อสรุปนี้ทำให้สำนักงานอัยการสามารถปิดคดีได้หากไม่พบหลักฐานอื่นๆมาเพิ่มเติมรายงานนี้ขัดแย้งกับผลการพิสูจน์ศพของนายอาราฟัตของห้องแลบในสวิตเซอร์แลนด์ก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าได้มีการพบสารกัมมันตรังสีโพโลเนียม210ระดับสูงและท่าตะกั่วในหลายจุดพร้อมระบุว่าระดับโพโลเนียมในกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อนสูงกว่าที่อ้างอิงในเอกสารถึง20เท่าด้านเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์กล่าวว่ารายงานของฝรั่งเศสเป็นเรื่องการเมืองและขัดแย้งกับหลักฐานทุกอย่างที่ยืนยันว่านายอาราฟัตถูกวางยาพิษรายงานฉบับนี้ต้องการปกปิดสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลพอซี่ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทหารใกล้กรุงปารีสและเป็นสถานที่รักษาของนายอาราฟัตจนกระทั่งเขาเสียชีวิตเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2547ด้วยวัย75ปีนายอาราฟัตล้มป่วยเมื่อ4สัปดาห์ก่อนหน้านั้นเพราะอาเจียนและปวดท้องอย่างรุนแรงหลังรับประทานอาหารแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการว่าเกิดจากโรคหลอดเลือดสมองและไม่สามารถระบุหาสาเหตุการป่วยโดยไม่มีการชันสูตรศพทั้งนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์จากสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและรัสเซียได้รับการแต่งตั้งให้หาข้อสรุปว่าสารโพลอเนียมเป็นต้นเหตุให้นายอาราฟัตนั้นเสียชีวิตจริงหรือไม่พบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์